มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่และมีคนตั้งหน้าตั้งตารอมากที่สุดนั่นก็คงจะไม่พ้นฟุตบอลโลกที่จะมาทุกๆ4ปีและยังเป็นความฝันของคนไทยทั้งประเทศที่อยากจะเห็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้ไปร่วมการแข่งขันในมหกรรมในครั้งนี้แต่สำหรับคนดูจากทั่วโลกนะคะมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าแค่ซื้อตั๋วมาดู1นัดเนี่ยก็ยากแล้วเพราะนอกจากจะต้องเสียเรื่องของค่าบัตรจะต้องมีเรื่องของค่าที่พักค่าเดินทางต่างๆซึ่งพูดได้เลยว่าแค่ไปดูแค่นัดเดียวนะคะเสียค่าใช้จ่ายเป็นแสนเลยค่ะแถมไปดูได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเพราะหลายปีที่ผ่านมาเวลาจัดฟุตบอลโลกโอ้โหผู้ชมสนามแต่ละสนามแล้วอยู่คนละเมืองเลยค่ะบางทีอยู่เมืองนี้แล้วก็ต้องนั่งไปดูอีกเมืองนี้ซึ่งใช้เวลาเดินทางถึง4ชั่วโมงแต่ฟุตบอลโลกปี2022นี้เปลี่ยนความคิดที่ว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆใช่เปลี่ยนเป็นเล็กๆเยี่ยมปีข้างหน้าปี2022มหกรรมฟุตบอลที่ทั้งโลกตั้งหน้าตั้งตารออย่างฟุตบอลโลกจะเปิดศึกที่ไข่มุกแห่งเปอร์เซียประเทศกาตาร์นี่คือหนึ่งในประเทศที่มั่งคั่งที่สุดในตะวันออกกลางที่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรอย่างน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ถึงความทุ่มกาตาร์ทุ่มเงินกว่า7ล้านล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่สร้างความฮือฮาและช็อกวงการฟุตบอลมากที่สุดนั่นก็คือสนามฟุตบอลทั้ง8สนามที่จะใช้จัดมหกรรมฟุตบอลโลกทุกสนามจะติดแอร์เนื่องจากอุณหภูมิที่ประเทศกาตาร์นั้นค่อนข้างสูงร้อนสุดจะสูงถึง50องศาเซลเซียสเลยทีเดียวพวกเขาจึงทำการปรับปรุงสนามให้มีเครื่องปรับอากาศและเทคโนโลยีทำความเย็นซึ่งจะทำให้สนามมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 24-26 องศาเซลเซียสและช็อตเด็ดสำคัญที่หลายๆคนอาจจะมองเป็นจุดด้อยของกาตาร์นั่นก็คือขนาดของประเทศกาตาร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีพื้นที่ใหญ่กว่ากรุงเทพของเราเพียง7เท่านั้นแต่นี่แหละคือจุดเด่นเพราะความเล็กของประเทศเหมาะมากสำหรับบรรดาแฟนบอลที่อยากไปดูแมตช์การแข่งขันให้มากที่สุดเพราะถ้าจัดสรรเวลาดีๆเพียงวันเดียวคุณสามารถเดินทางไปดูเกมได้ถึง3นัดเพราะสนามแต่ละสนามไม่ได้อยู่ห่างกันมากใช้เวลาเดินทางไม่ถึง30นาทีเรียกได้ว่าปี2022นี้แฟนบอลได้ฟินกันแบบเต็มที่แน่นอนคุณผู้ชมคะช่วงหน้าห้ามพลาดเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมผู้หญิงที่มีสุขภาพดีออกกำลังกายเป็นประจำทำไมถึงมีลูกยากและประเด็นที่คนทั้งโลกพูดถึงมากที่สุดนั่นก็คือสนามกีฬาที่ท่วมไปด้วยน้ำตาช่วงหน้าห้ามพลาดกับรายการ Sport Mafia ค่ะร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free